เป็นญ right ี่ปุ bueno ่นเวอร์ชันที่ทั้งแฟนตาซีแล้วก็ไซไฟแถมยังดูเป็นไซเบอร์พังอีกด้วยครับขนาดคนเขียนนิยายต้นฉบับของหนังเรื่องนี้ยังยอมรับเลยครับว่าไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่านิยายของเขาจะออกมาหน้าตาแบบนี้ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major To โทรทัศน์นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์คนเดิมนะครับกลับมาพูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวอย่างหนังที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นะครับเอามาถอดรหัสดูกันครับว่าในตัวอย่างนั้นๆมันมีจุดไหนตรงไหนรายละเอียดอะไรนะครับที่เราหน้าเอาจจเอามาคุยกันก่อนที่หนังจะเข้าฉายนะครับและวันนี้เรามาพร้อมกับหนังแอคชั่นเรื่องใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า b u l l e t t r a i นนั่นเองครับ อย่าลืมนะครับที่อยากจะติดตามเนื้อหาอะไรแบบนี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ถ้าคุณเป็นคอหนังจริงๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับยูทูบชาแนลเมเจอร์กรุ๊ปเอาไว้นะครับเพราะว่ามีรายการที่ผลิตโด,ดยเราทีมงานวิว e ีเดอร์หลากหลายรายการในหลายๆที่หลายๆทางเลยครับแล้วทุกรายการผลิตมาเพื่อคอหนังอย่างคุณชัดๆเลยครับรู้สึกกันไหมครับว่าในยุคนี้เนี่ยหนังแอคชั่นดูจังๆไปจากฮอลลีวูดครับอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าหนังแนวไหนจะแฟนตาซีไซไฟซูเปอร์ฮีโร่ส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่ คัเป็นจุดขายสําคัญกันไปนหมด้นะครับหนังแอคชั่นแท้ๆก็เลยดูเหมือนจะไม่ค่อยจําเป็นสําหรับวงการหนังยุคนี้อีกแล้วครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีคนทําหนังกลุ่มหนึ่งครับที่ยึดมั่นยืนยันจะทาหนังแอคชั่นหรือที่เรียกกันว่าหนังบูนั่นก็คือทีมงานที่ทําหนังเรื่องจอห์นวิกนั่นเองครับนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าทั้งชัดสไตล์เฮอสกี้และก็เดวิดลิชเนี่ยทั้งคู่มาสายสตันแมนกันมาก่อนครับโดยเฉพาะตัวชัดสไตล์เฮสกี้เนี่ยเจ้าตัวเคยเป็นสตันแมนให้กับคิโนริฟด้วยซ้ำไปครับและทั้งคู่ก็ยังสารต่อหนังชุดจอห์นวิกกันต่อไปครับส่วน David เดวิดลิชเองนะครับสตันแมนของแบ Brad Pitt นนรบ ฉากนี้ครับที่เรียกว่าถังเด o พูไม่ได้สองคนนี้มาทำงานนี่ยก็คงจะไม่ได้บรดพิตมาโผล่แบบแปลกๆแบบนี้แน่นอนครับแต่วันนี้ David Lee แล้วก็ Brad Pitt กำลังจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เป็นการร่วมงานกันแบบเต็มๆไม่ได้โผล่มาแป๊บเดียวแล้วตายอีกครับกับหนังที่มีชื่อว่า Bullet Train นั่นเองครับ ตามที่ชื่อหนังพูดนั่นแหละรครับ Bullet t r a i นเล่าเรื่องราวแอคชั่นบนรถไฟหัวกระสุนที่รถไฟในหนังก็คือรถไฟหัวกระสุนจากโตเกียวไปที่โมริโอกะครับจังหวัดอิวาเตแต่ว่าหนังเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนรายละเอียดเส้นทางอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปคุยกันครับซึ่งพอมีหนังฉายเนี่ยทางรถไฟชิงกันเซนเองก็ออกแคมเปญท่องเที่ยวออกมาทันทีครับซึ่งดูแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ติดโควิดน่าไปเที่ยวจริงๆครับโดยตัวขบวนรถไฟที่ว่านี้นะครับเป็นรถไฟที่เรียกว่าโทโฮกุชิงกันเซนนั่นเองครับ ตัวอย่างหนัง b u l l e ตเทรน n เรียกว่าแทบจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยครับปล่อยให้เราได้เห็นตัวละคร b แบ p พิ t โดยที่ตามข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีชื่ออะไรนะครับแต่มีฉายาว่าเลดี้บักหรือว่าไอเต่าทองนั่นเองครับแน่นอนว่าฉายาอะไรแบบนี้เนี่ยตัวละครของ Brad Pitt ไม่ได้ประกอบสมาชีพเป็นปุตุชนธรรมดาแน่ๆแ,แต่เขาเป็นนักฆ่านั่นเองครับ แถมยังต้องเจอกันนักฆ่าด้วยการบนรถไฟสายนี้ครับคู่ปรับคนแรกบนรถไฟของแบรดพิตก็คือดาราสุดฮอตคนนี้ครับแบรนด์ไทรีเฮนรี่นะครับดาราที่กําลังฮอตแล้วก็ได้เล่นหนังฟอร์มใหญ่ๆหลายต่อหลายเรื่องติดๆกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นก็อตซิล่า vs คองตามมารือีเทอร์โนั่นเองครับริกประตูละครทั้งคู่เนี่ยต้องมาบู๊กันในขบวนที่ห้ามใช้เสียงครับ มันก็เลยกลายเป็นคิวบูที่ผมว่ามันทำให้เราเห็นครับว่าไอ้บุลเลตเทรนเรื่องนี้มาแบบไม่ปกติแน่นอนครับ ตัวเรื่องราวของบลิสเทรนเนี่ยมีที่มาจากนิยายแนวทริลเลอร์ของญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าต้องมีการปรับอะไรต่อมิอะไรจากนิยายต้นฉบับพอสมควรครับแต่หนังก็ยังเล่าเรื่องราวของนักฆ่าที่กำลังตัดสินใจอยากจะล้างมือออกจากวงการครับซึ่งนั่นคือเรื่องราวของตัวละครเลดี้บักของแบรดพิตต์นะครับแต่ขณะที่เจ้าตัวกำลังจะถอนตัวออกจากวงการเนี่ยเขากลับได้รับการไหว้วานจากคนที่เป็นเหมือนกับผู้จัดการของตัวเองครับว่ามีงานสุดท้าย last job อยากจะให้ทำนั่นก็คือไปรับกระเป๋าบนรถไฟขบวนหนึ่ง ตัวละครที่คล้ายๆเป็นผู้จัดก,การของเลดี้บล็หรือว่านักฆ่าเต่าทองเนี่ยมีฉาย,ยาว่ามาริบิเทอร์นะครับตัวละครที่รับบทโดยแซนดราบูลล็อกนะครับในตัวอย่างเนี่ยยังไม่ปรากฏตัวออกมาเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือตัวนิยายฉบับเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ชื่อว่าบุลเลตเทรนนะครับเพราะคนญี่ปุ่นเองจะเรียกนิยายเรื่องนี้ว่ามาริเบิโทรุหรือว่ามาริบิเทอร์นั่นเองครับนั่นก็คือตัวละครของแซนดราบูลล็อกครับดังนั้นตัวละครตัวนี้ต้องมีอะไรสําคัญพอสมควรแน่นอนนะครับ พี่เต่าทองเลด y ี้บัคของเราก็เลยต้องจำใจไปรับหน้าที่ทำภารกิจดังกล่าวครับแต่ปัญหาก็คือยังมีนักฆ่าอีก4คนครับที่ได้รับคำสั่งแบบเดียวกันครับทั้งนักฆ่าที่มีรูปลักษณ์เป็นสาวน้อยไปจนถึงนักฆ่าญี่ปุ่นเจ้าของวิชาดาบครับงานที่เต่าทองเล d ดี้บัคบอกว่าหน้าจะหมูเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ไม่หมูไปซะแล้วครับ ตรงนี้มีอะไรน่าสนใจนิดหน่อยครับดูเหมือนว่าผู้กุมกับจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางของสายรถไฟนิดหน่อยนะครับจากการเดินทางไปอิวาเตให้กลายเป็นการเดินทางไปโตเกียวสู่สถานีชินโอซาก้าแทนรับอันเนี้ยเขาเดากันว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากเรื่องเส้นทางนะครับแต่หนังน่าจะอยากให้มีฉากที่รถไฟเคลื่อนผ่านภูเขาไฟฟูจิครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของญี่ปุ่นในสายตาของชาวต่างชาตินะครับก็เลยมีการเลือกที่จะปรับเปลี่ยนเส้นทางรถไฟในเรื่องครับ พูดถึงญี่ปุ่นแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจครับว่าพอตัวอย่าง Bullet Train ปล่อยออกมาเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้อย่างแรกก็คือ คนที่อ่านนิยายมาแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศไม่เหมือนบุเลต์เทรดฉบับนิยายเลยครับเพราะว่าบรรยากาศในบุเลตเทรนฉบับนิยายเนี่ยเป็นแอคชั่นเทรลเลอร์แต่หนังทําออกมาสไตล์แบบยังก็ไซไฟแบบเบลดรันเนอร์นะครับญี่ปุ่นก็เต็มไปด้วยไฟน,นีออนที่แทบจะดูเหมือนกับโลกอนาคตเลยละครที่สําคัญราย,ายละเอียดเกี่ยวกับญี่ปุ่นในหนังเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าเป็นคนไทยที่ชอบไปประเทศญี่ปุ่นบ่อยๆเนี่ยผิดเพี้ยบเลยครับ ป้ายเปย้ยต่างๆใน่พผิดเยอะแยะไปหมดเลยไอห้องแบบที่ห้ามใช้เสียงก็ไม่มีบนรถไฟสายนี้นะครับฉากล็อกเกอร์ที่บัตรพิษไปเปิดเขาก็บอกว่าที่สถานีนี้เนี่ยล็อกเกอร์ไม่ได้อยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนู้นนะครับแถมยังทําวัฒนธรรมญี่ปุ่นออกมาในแนวของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในสายตาฝรั่งครับนั่นก็คือเต็มไปด้วยอะไรที่เป็นซามูไรกับยากุซ่าอะไรแบบนั้นนั่นเองครับแล้วถามว่าอยากดูไหม คนญี่ปุ่นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยครับบอกว่าโคตรอยากดูเลย <laughs> <laughs> เพราะรู้สึกว่ามันเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชันเหนือจินตนาการเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชันที่ทั้งแฟนตาซีแล้วก็ไซไฟแถมยังดูเป็นไซเบอร์พังอีกด้วยครับขนาดคนเขียนนิยายต้นฉบับของหนังเรื่องนี้อย่างอิซากะโคทาโร่เนี่ยยังยอมรับเลยครับว่าไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่านิยายของเขาจะออกมาหน้าตาแบบนี้มันทั้งสวยงามหน้าตื่นเต้นเต็มไปด้วยนักแสดงเจ๋งๆเต็มไปหมดหน้าดูมากๆซึ่งก็อย่างที่คนเขียนบอกครับว่าดาราในหนังเรื่องนี้ เพียบจริงๆครับสาวพนักงานบนรถไฟคนเนี้ยหลายคนอาจจะจำเธอไม่ได้ครับแต่ความจริงแล้วเธอก็คือคาเรนฟุกุฮาระนะครับสมูไราสาวจากซูซายสุคอ้นั่นเองครับซึ่งดูบทจังๆไปหน่อยแต่กลับมาแก้ตัวได้ในซีรีส์เรื่อง The Boy นั่นเองก็มีบทบาทในบุ l เล t เทรนด้วยเช่นเดียวกันครับ มีทั้งแอรอนเทเลอร์จอห์นสันนะครับอดีตคิกแอสที่หลังๆจำหน้าสมัยก็เป็นทีแอสแทบไม่ได้เลยครับตัวแอรอนเทเลอร์จอห์นสันเนี่ยว่าจำไม่ค่อยได้แล้วยังมีอดีตดาราวัยรุ่นอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือโลแกนเลอร์แมนนะครับหรือว่าไอเพอร์ซี่แจ็คสันนั่นเองครับตามมือด้วยซีซีบีสนะครับอดี์เก่าจากเดดพูลอีกหนึ่งคนครับและที่สำคัญเป็นหนังเกี่ยวกับญี่ปุ่นขาดคนนี้ไม่ได้ครับฮิโรยุกิซานาดะนั่นเองนะครับที่หลายคนดูแล้วเนี่ยแอบเอาใจช่วยเป็นพิเศษคคครรรรััับบบเเพาาะะแทททจุก้งลยี่น ที่โรยุกิซานด,ดาไปไปรากฏตัวในหนังลีวูดเนี่ยก็ได้เล่นแป๊บเดียวฮนะ <c oughs> <c oughs> ไม่รวมมอเตอร์คอมแบตนะฮะก็โผล่มาในมาเวลตอนที่ฮอกอายกลายเป็นไอโรนินไปแล้วนะครับก็โผล่มาแวบเดียว ตายซะแล้วและเป็นแบบนี้หลายเรื่องด้วยครับดังนั้นในบุลเลต t เทรนเนี่ยก็เอาใจช่วยฮิโรยุกิสนาดากันนิดหนึ่งกันลวกันนะครับอย่างที่บอกครับว่านอกจากลุ้นหนังว่าจอกมาเป็นแบบไหนลุ้นว่าเรดี้บัคจะรอดจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรเราต้องมานลุ้นครับว่าฮิโรยุกิสนาดะจะอยู่ในหนังเรื่องนี้ได้ยาวนานแค่ไหนหรือว่ากิจะตายในหนังเรื่องนี้หรือไม่ครับ นี่แหละครับเรื่องราวที่เราหยิบมาจากตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่อง Bullet Train นะครับงานในการกำกับของเดวิดเลชแล้วก็มี r a ั Pit t แสดงนำครับหนังแอคชั่นสไตล์จัดอีกหนึ่งเรื่องดังนั้นแล้วใครที่ชอบแอคชั่นแบบจัดจ้านแบบนี้แล้วก็ผมว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับฝีไม้ลาลมือเนี่ยไม่ต้องห่วงกันอยู่แล้วครับพิสูจน์ให้เราเห็นกันแล้วว่าผู้กำกับสายแอคชั่นคนนี้มือดีขนาดไหนครับและเอาเป็นว่าถ้ามีมตัวอย่างใหม่ๆหรือว่ามีรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับ Bullet Train ออกมาอีกแล้วก็เดี๋ยวผม G N v ader, จะอา,ายิ รายงานให้กับทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคราวหน้าจะกลับมาพร้อมกับเชรท็อกตัวอย่างหนังเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ด้านใต้ได้ครับเดี๋ยวจะหยิบมาทอดาหัดให้ดูกันในเมเจอร์เทรท็อกแบบนี้แต่วันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิฟเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ